วานเสริมอีก2ตัวนะครับก็คือเป็นห้องนะครับเป็นห้องแล้วก็เป็นมุ้งเราจะมาลองสาธิตวิธีการกางมุ้งได้กางห้องนะครับคืออุปกรณ์ที่ให้มาก็จะมีตัวมุ้งตัวห้องนะครับพร้อมพื้นเตียงพื้นนะครับสามารถนอนได้แล้วก็ตัวที่เป็นห้องนะครับอยู่ในซองเรียบร้อยนะครับกลางไม่ยากครับก็คือมันจะให้ชุดนี้มานะครับเป็นชุดสายแล้วในตัวม่านข้างเองเนี่ยมันจะมีทำร่องมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็แค่เสียบเข้าไปฝั่งนี้เนี่ยเขาจะเสียบในร่องเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าครั้งนี้เราจะไม่ได้เสียบโดยตรงมันจะมีซิปนะครับกดซิปก่อนตอนนี้เนี่ยเทคนิคก็คือว่ามันจะตึงนะครับมันจะตึงมากอาจจะเกาะกันไม่ได้ก็เกาะเรียบร้อยครับก็มาเก็บด้านในด้านข้างนะด้านล่างจะมีนะครับไว้ตอกสมอ4ต้นถ้าเราคิดว่าลมไม่แรงเราก็ไม่เป็นไรเราก็เกาะได้นะครับยกเสาเกาะเลยก็ได้ตอนต่อไปก็ลักษณะเดียวกันครับก็พื้นด้านล่างนะครับมันจะมีซิปเราก็จะเอาซิปติดด้านล่างเวลาม้วนประตูข้างนะครับเราไม่ได้ม้วนข้างอันอย่างนี้มันจะม้วนยากวิธีการคือเราจะพกเข้าก็เพิ่มม้วนเราจะมากางตัวพื้นกันนะครับครับก็ตอนกางพื้นนะครับก็คือเราก็หาตำแหน่งเริ่มต้นซิปนะครับแล้วเราก็เอาตัวห้องนะครับมาประกอบนะ
ซึ่งก็เหมือนรูดซิปเสื้อผ้าทั่วไปเนี่ยครับนี่มีอะไรก็จะให้สวยแล้วก็ตอกสมอ4มุมนะครับโอเคแค่นี้เราก็จะได้ห้องหรือเต็นท์นอนอีก1หลังนะครับนอนได้นะครับหรือว่าก็นั่งทำกิจกรรมหรือแม้แต่เป็นออฟฟิศนะครับก็คือมีหน้าต่างนะครับมีมุ้งลวดประตูมุ้งลวดนะครับก็ไม่ใช่มุ้งลวดสิตะข่ายกันแมลงนะครับแล้วก็ประตูด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับส่วนด้านนี้เนี่ยจะเป็นด้านที่เอาไว้เราขึ้นรถนะครับฝั่งนี้ขึ้นรถโดยที่เราไม่ต้องออกจากตัวเต็นท์เลยนะครับความสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นน้ำก็โอกาสเข้าจะยากอยู่แล้วก็เรื่องความสูงนะครับมันปรับสูงต่ำได้นะครับไม่ต้องกลัวตัวเนี้ยผมสูงร้อยเกือบ180เนี่ยก็หัวไม่ติดนะครับก็ถึง2เมตรได้สบายสบายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พื้นที่ใช้สอยถือว่าดีเลยครับก็เอาเตียงพับสักตัวนึงมาวางก็นอนได้แล้วถ้าสนใจก็ไม่คลิปครับขอบคุณครับ